เราจะใช้เทคนิคเรียกว่าออกเทปก็คือว่ามันจะมีโน้ต2ตัวที่จะต้องเล่นพร้อมกันเราจะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยมันจะมี3ดำใช่ไหมเอา3ดำตัวสุดท้ายครับกด2โน้ตพร้อมกันด้วยนิ้วก้อยกับนิ้วโป้งอย่างเงี้ยกดทีละตัวนิ้วก้อยก่อนแล้วก็จะใช้นิ้วชี้เนี่ยกดโน้ตคู่5จะใช้โน้ต Fทีละตัวนะครับอีกทีนะครับมือขวาจะเล่นคอร์ด B flat นะครับมีตัว D F B flat อย่างนี้นะครับซ้ายก่อนจะช้าทีเนี้ยมือขวาเนี่ยต้องใช้ความรวดเร็วนะครับขยับไปตรงนี้ใช้โน้ตออกเทปเหมือนกันมีตัว F มีตัว F 2ตัวนะครับก็คือ F ต่ำ F สูงตรงนี้เล่นเป็นออกเทปอีกครั้งหนึ่งนะครับ F D Cเริ่มตั้งแต่แรกก็จะเป็นพอเราเล่น C ปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นคอร์ด D แล้ว D นะครับจะมีตัวนี้นิ้วก้อยเล่น D นะครับอยู่ตรงกลางระหว่าง2ดำคู่5ของ D คือ A นิ้วโป้งก็เล่นตัว D นะคอร์ดก็จะเป็นคอร์ดที่2นะครับมี
เพิ่มเติมคอร์ด D minor เนี่ยจะมีตัว F นิดนึงนะครับมือขวาของ D minor ก็จะกลายเป็นอย่างนี้ออกเต็ปเหมือนกันนะครับโน้ตตัว D ครับ B flat นะครับอย่างนี้นะครับพอลง B flat ปุ๊บก็จะกลายเป็นคอร์ดใหม่เรียกว่าคอร์ด G minor ครับก็เริ่มตั้งแต่ตัว G เอาตรงนี้ดีกว่าต่ำดีนิ้วก้อยเล่นตัว G นะครับอยู่ตรงนี้คู่5จะกลายเป็นนิ้วชี้ตรงนี้ครับโอ้ยโทษในขณะที่มือขวาเล่น D B flat ปุ๊บมือซ้ายก็จะกดตรงนี้พร้อมกับโน้ต B flat ของมือขวานะครับมือซ้ายจะกดเบสตัว G เห็นไหมแล้วจะกลับไปตรง F ออกเต็ปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นะครับมือขวาไอ้มือซ้ายนะครับคราวนี้มือซ้ายจะเล่นคอร์ด C ครับจริงๆจะเป็นคอร์ด C minor แต่เล่นC G C พอนะฮะพอ C เสร็จปุ๊บจะเป็น F เล่นในลักษณะคู่5แล้วก็ออกเต็ปเหมือนกันในมือขวาก็จะมีออกเต็ปอย่างนี้ครับ F D แล้วก็กลับมา B flat ครับอันนี้ก็คือจบแล้วแต่มันจะยากตรงนี้ใช่ไหมที่มันมีโน้ตนะครับโน้ตตรงมือขวาเนี่ยจะมีตัว D ครับอันนี้โป้งรอไว้ D F G และ B flat อีกครั้งหนึ่งจุดยากมันก็คือว่าจะเล่นจะต้องจุดยากมันก็คือจะต้องเล่น2คอร์ดพร้อมๆกัน2มือเล่น2มือพร้อมๆกันให้เราคิดในใจครับตรงนิ้วโป้งเนี่ยจะเป็น C C ตรงเนี้ยจะเป็น F นี่หมายถึงมือซ้ายนะถ้าเล่น2มือพร้อมกันก็จะได้อย่างนี้แล้วก็จบด้วย B flat ครับส่วนมือขวาเนี่ยจะจบด้วยโน้ต D อย่างเดียวด้วยนิ้วโป้งก็ได้นะหรือว่าจะจบด้วยคอร์ด B flat เต็มก็ได้นะครับเดี๋ยวจุดยากอีกครั้งหนึ่งจุดยากนะครับโอเคเดี๋ยวลองอีกทีนึงตั้งแต่แรก